ครู่เราได้พูดถึงแผนการอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลแล้วในช่วงนี้มาดูบรรยากาศกันบ้างหลังจากที่แรงงานไทยรอดตายอย่างปาฏิหาริย์สามารถกลับมาเหยียบบ้านเกิดเหยียบแผ่นดินของตัวเองได้ในวินาทีแรกที่เจอหน้าครอบครัวแต่ละฝ่ายมีปฏิกิริยาอย่างไรไปดูครับนี่ถือว่าเป็นวินาทีแรกเลยนะครับที่นายสมบูรณ์แซ่ว่างอายุ33ปีหนึ่งในแรงงานไทยกลุ่มแรกจากอิสราเอลเดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพอมาถึงก็ก้มกราบเท้าคุณแม่เลยครับแล้วก็มีการโอบกอดกันทั้งน้ำตาเป็นความดีใจนะครับที่สะท้อนออกมาผ่านหน้าของทั้งคู่ทั้งนี้เนี่ยคุณแม่ทิพประภาก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือนำลูกชายกลับออกมาจากประเทศอิสราเอลได้พร้อมกับบอกว่าคุณแม่เนี่ยทำต้มข่าไก่ของโปรดให้ลูกชายกินเป็นอาหารมื้อแรกด้วยนะค่ะก่อนจะมีการทำพิธีสู่ขวัญขณะที่ลูกชายก็คือนายสมบูรณ์เปิดใจบอกว่าดีใจมากที่ได้กลับมาถึงบ้านเกิดครับรู้สึกดีใจมากครับที่กลับมาถึงบ้านครับต่อไปจะทำอะไรต่อก็ต้องอยู่สักพักก่อนก็ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรก็ค่อยวางแผนกันอีกทีครับ